ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอมมาชาแนลนะคะให้เพื่อนๆถามว่าเหมือนจะมารีวิวอะไรเห็นชื่อในต้นคลิปแล้วใช่ไหมว่าจะมารีวิวอะไรคือถ้าเราพูดถึงเครื่องสำอางยืนหนึ่งในเซเว่นนะคะเครื่องสำอางที่ติดโผยืนหนึ่งของเราก็คือ In Beauty นั่นเองและนี่นะคะก็เป็นรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นExpert Lip and Cheek Sweet Kiss นั่นเองนะคะสีที่ได้มาก็เป็นสีใหม่ละทุกคนก็คือสี07นะคะ First Date ชื่อน่ารักมากแล้วก็สีที่2นะคะที่เราได้มาก็คือสี06 That Hot นั่นเอง นี่นะคะเขาบอกว่าติดโทนสดใสบำรุงได้ทั้งริมฝีปากแล้วก็ผงแก้มนั่นเองไออีกตัวที่อยากลองมากๆเลยนะก็คือตัวนี้ Magical401นะคะลองแบ็กนั่นเองก็คือหมวยอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ปัดมัสคาร่าแล้วเยิ้มไหลเพราะว่าหนังตามันมากคือเคาน์เตอร์แบนก็เอามาอยู่นะคะก็เลยอยากจะมาลองดูว่าตัวเนี้ยของในเซเว่นเนี่ยมันจะดีไหมเนาะเอาหนังตาเราอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะตื่นเต้นตื่นเต้นอยากลองมากเลยตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะเป็นแพ็คเกจเต็มของเขาเนาะแต่ว่าถ้าอยากให้สะดวกต่อการพกพานะก็สามารถฉีกตามรอยปากออกไปได้เลยนะแบบนี้ก็จะเหลือลิปกระจิ๋วเดียวก็จะเหลือตัวลิปแบบนี้นะคะง่ายต่อการพกพาเนาะเพราะว่านี่ขนาดประมาณนี้เองนะเช่นเดียวกันกับมาสคาร่านะคะเขาก็สามารถแกะออกมาได้มาสคาร่านะคะมาในปริมาณ2กรัมเช่นเดียวกับลิปเนาะก็มาในปริมาณ2กรัมเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่49บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะสวอชสีที่6ให้ดูก่อนนะคะก็คือสี That Hot ตัวนี้มีกลิ่นนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เป็นกลิ่นที่ฉุนหรือว่าเป็นกลิ่นที่แบบแสบจมูกจนแบบรู้สึกไม่ชอบนะนี่คือสี06นะคะThat Hot นะคะก็จะสีประมาณนี้นะในกล้องมันดูสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะมันจะออกอมแดงนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูอีกสีหนึ่งก็คือสี First Date นะคะสีชื่อน่ารักมากนี่สีนี้จะออกแบบน้ำตาลเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูการม้วนหมวยทาเราจะรอดหรือเปล่าสีแรกนะคะสี06 That Hot นะคะจะทาให้ดูแบบเบลอๆก่อนนะบอกก่อนนะคะก็คือไม่ได้ทาปามไว้เลยนะทาที่ปากเราได้แบบนี้อะทุกคนดูดิอันนี้คือทาแบบเกลี่ยๆเบลอๆเบนๆเนาะโอเคหลังจากที่เกลี่ยนะนี่คือสีที่เกลี่ยได้เนาะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะมาทาแบบเต็มๆปากให้ดูนะคะว่าสีเป็นยังไงเนาะนี่นะคะก็เป็นทาแบบเต็มๆปากนี่คือสีที่ได้ทุกคนสีคือถ้าทาเต็มปากคือแซบนะคะคือแซบเลยเมื่อกี้ที่ทาแบบเบลอๆนะก็จะรู้สึกว่าสีเขาก็อ่อนๆอะไรอย่างนี้นะก็สีน่ารักอยู่ดูแบบไม่ได้แบบสีน่ากลัวเหมือนที่สวอทที่มือนะตอนสวอทที่มือแอบตกใจนิดนึงว่าสีเข้มมากอะไรเงี้ยแต่พอมาทาที่ปากคือนี่สีสวยนะดูดิเห็นปะสีสวยตอนที่ทาตรงมือแบบทำไมสีเข้มแต่พอทาปากแล้วก็ได้อยู่ดีประมาณนี้นะจ๊ะเมื่อกี้หมวยบอกไปนะว่าหมวยไม่ได้ทาปาล์มที่ปากเนาะก็สามารถเกลี่ยได้เบลนง่ายนะแต่ว่าถ้าใครที่ปากแห้งมากๆนะแนะนำให้ลงปาล์มก่อนนะเพราะว่าเราก็จะได้ทาปากอย่างสมูทนะคะและริมฝีปากเราก็จะดูอวบอิ่มขึ้นนะดูไม่แห้งกลางนะบางทีลิปบางตัวดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าริมฝีปากเราไม่ดีนะบำรุงไม่ดีก็คือพังนะจ๊ะเมื่อกี้นะคะเราลองสีที่6ไปแล้วนะคะเรามาลองสีที่7บ้างสีที่7ก็เมื่อกี้สวอทคือสีน้ำตาลเลยนะสีที่7อ่ะชื่อน่ารักนี่เกลี่ยออกมาจะเป็นไงเนาะ
นี่คือสีที่7นะคะ First Date ค่ะทาแบบเกลี่ยๆนะสีจะออกส้มๆอิดๆเลยอ่ะออกส้มส้มอมน้ำตาลจัดนะคะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะลองทา2สีพร้อมๆกันนะคะเมื่อกี้ลงไปก็คือสี07เนาะทา2สีออมเบรก็จะได้ประมาณนี้นี่นะคะทา2สีก็คือใช้407ข้างนอกก็406ข้างในนะคะริมฝีปากก็จะได้ประมาณนี้เนาะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนสวอทให้ดูทั้ง2สีแล้วก็ทาให้ดูทั้ง2สีนะคะมีสีไหนถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าคะตอนหมวยทาแล้วก็สวอทที่มือเนี่ยเอาจริงๆแม้หมวยตกใจเนาะว่าสีมันดูเข้มมากแต่เวลาทาลงไปแล้วแบบสีมันละมุนกว่าที่เห็นเนาะเห็นปะสีมันละมุนกว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ตกล่องนะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆแล้วดูเปอร์ปากได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเขากลบริมฝีปากได้ค่อนข้างมิดนะไม่ 100% แต่ว่าก็ได้ค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเหมือนจะลองใช้406นะคะแต้มที่หน้าแก้มเนาะอันนี้เดียวสีดีนะเกลี่ยให้มันเนียนๆนะคะทุกคนเกลี่ยให้ไม่เห็นขอบอันนี้คือด้านที่ทาแล้วนี่ยังไม่ทาสีละเลือดละเลือดเลยเนาะเห็นปะเดี๋ยวมาทาที่ตาด้วยนะคะตาลงไปแล้วขอเปลี่ยนนิดนี่คือถ้าใช้มือนะคะสีมันจะติดทนมือใช้สีเดียวกันนะคะแต่ว่าเราใช้มือกับใช้ฟองน้ำเกลี่ยนะคะก็คือฟองน้ำอ่ะเขาจะเบนสีได้ดีกว่ามือนะแล้วพื้นที่ที่เราใช้เนาะก็คือตามันเล็กกว่าไงมันก็เลยจะดูเข้มขึ้นมาเห็นปะทาออกมาแล้วสวยนะเบนให้มันแบบไม่เห็นขอเห็นเขาทำกันจะมาอีกทีนะคะนี่ประมาณนี้ใช้ได้ทั้งตาแก้มแล้วก็ปากทุกคนมาถึงความพีกละเพราะว่าหมวยเป็นคนที่ไม่ค่อยปัดมาคาร่าใช่ไหมน้อยครั้งมากที่จะปัดอะทุกคนได้มาละเยินมากคือแบบซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้ยังไงดีทุกคนหมวยไปดัดขนตามาแล้วซึ่งความพีก็คือเหมือนไม่ค่อยใช้มาสคาร่าทุกคนเพราะว่าเคยใช้แล้วรู้สึกว่ามันไหลมันเลอะมันไม่ดีเนาะก็เลยไม่ใช้ไหลเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ใช้แล้วจะเป็นยังไงจะรอดเปล่าจะแพนด้าไหมให้กำลังใจเหมือนเดิมนะหวังว่าน้องเขาจะไม่ทำให้เหมือนผิดหวังนะนี่คือการปัดมาสคาร่าในรอบหลายเดือนหลายปีเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะสามารถสร้างขนตาอันน้อยนิดของหมวยได้บ้างคือบอกเลยว่าเป็นการแต่งหน้าที่แบบน่ากลัวมากการปัดมาสคาร่าทุกคนข้างนี้คืออะไรหรอข้างนี้ไม่มีขนตาแต่ข้างนี้มีขนตานะจ๊ะถึงจะปัดแล้วแบบขออภัยในความไม่โปรอ่ะทุกคนอยากปัดมาคาร่าแต่ว่าเขาก็ดูเรียงเส้นกันดีนะแล้วก็ดูแบบมีขนตาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้างนี้
แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะนี่ก็จะเห็นได้ว่าสกิลการปัดสมาร์ทคลาสคือของหมวยคือติดลบเลยนะลบ5ไปเลยเพราะว่าทำไม่เป็นอ่ะทุกคนก็เลยจะไม่เห็นหมวยปัดสมาร์ทคลาสกันใช่ปะเออเนี่ยคือความเป็นจริงก็คือที่ไม่ปัดเพราะแบบนี้นะคะก็คือขนตาน้อยมากสั้นมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนีบขนตาไม่ได้ไม่เป็นอ่ะหนีบแล้วมันก็จะหักๆอ่ะก็เลยไม่สามารถทำนะคะแต่ว่าเห็นตัวนี้เนาะมันน่ารักดีอ่ะก็เลยแบบลองซื้อมาใช้ดูนะผลก็คือนางก็สามารถทำให้พี่มีขนตาได้นะคะแต่ด้วยความที่สกิลการแต่งตาแต่งหน้าของเรามันห่วยก็เลยทำได้ประมาณนี้นะก็สามารถทำให้มีขนตายาวขึ้นได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนเย็นอ่ะเขาจะเป็นไงแพนด้าหรือเปล่าเพราะว่าอยากจะบอกว่าหนังตาหมวยมันมาก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 เลยเคาน์เตอร์แบนบางตัวนะยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่หนูไม่ให้ใครมาชาร์จนะมาดูกันว่าเขาจะดีหรือเปล่านะสวัสดีค่ะเมื่อเช้านะสวัสดีแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงนะสำหรับคุณนะคะก็ไม่ได้ติดคนนานมากเนาะเวลากินอะไรก็จะหลุดไปนะคะแต่นี่คือหมวยทั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้เติมนะก็ยังมีความรู้สึกว่ายังมีสีหลงเหลืออยู่เนาะไม่ได้หายไปทั้งหมดนะคะก็ประมาณนี้นะแต่สิ่งที่ทำให้หมวย Amazing มากก็คือขนตาทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าปัดขนตาไม่ติดคือแทบจะไม่ค่อยได้ปัดแต่สภาพขนตาที่อยู่ในตอนนี้เขาก็ยังมีอยู่นะแล้วก็สังเกตได้ว่าไม่แพนด้านะคืออันนี้หมวยถือว่าไม่แพนด้าแล้วนะเพราะว่าถ้ายี่ห้ออื่นที่หมวยใช้แล้วหมวยว่าเป็นแพนด้าคือมันลงมาถึงใต้ตาตรงนี้เลยทุกคนแบบหืมมากตัวนี้ถือว่าโอเคนะ Amazing มากเป็นการใช้มาสคาร่าแล้วแบบมีรอยลงมาน้อยมากจริงๆถือว่าผ่านนะทุกคนในราคา49บาทเนาะคุณภาพขนาดนี้นะถือว่าโอเคนะบางตัวเหมือนซื้อพันกว่าเลยอ่ะก็ไหลนะจ๊ะก็คือถือว่ามาสคาร่าตัวนี้นะคะหมวยให้ผ่านผ่านเลยเนาะแล้วส่วนตัวลิปนะคะตอนแรกที่บอกว่าเอ้ยสีมันน่ากลัวใช่ไหมพอทาลงไปที่ริมฝีปากก็รู้สึกว่าสีมันน่ารักนะไม่ได้แบบน่ากลัวมากนะแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำให้ทาไปโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยสีมันอาจจะแรงไปนิดนึงนะสำหรับ406เนาะแต่ถ้า407ก็จะเป็นสีตานะเส้นนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่จะทาไปโรงเรียนเนาะแต่ว่าถ้าสาวมาทาไล่สาวออฟฟิศเนี่ยก็จะเป็นทางที่สวยมากนะคะ